ทางท่านผอ,อสบคเน้นย้ำว่าขยายเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขอันนี้เป็นจุดหมายหลักขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะรองรับต้องประกอบไปด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับเรื่องความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั้งสิน้นมีสามเหตุผลครับหนึ่งยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้พรกนี้ เพราะอะไรครับเพราะต้องการเอกภาพรวดเร็วมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติกานของเจ้าหน้าที่ที่ผมเคยนําเรียนนะครับว่ากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวโยงกันกันกบเรื่องของทางด้านสาธารณสุขการควบคุมโรคไม่ใช่แค่เอาพราบรโรคติดต่อมาใช้แล้วได้ผลนะครับ ไม่เพียงพอครับต้องมีการประกอบกฎหมายอีก40กฎหมายมาอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเราถึงจะปฏิบัติตร,ตรงนี้ได้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพรกฉุกเฉินไม่ได้เกี่ยวข้องกับติดเชื้อรักษากันในโรงพยาบาลอย่างที่ว่านะครับอย่างที่เราเคยคุยกันมันจะเชื่อมโยงไปถึงการเดินทางเข้ามาในต่างประเทศพูดถึงการเคลื่อนย้ายการใช้พาหนะยานอากาศยานการตรวจคนเข้าเมืองจิปถาถะอีกมากมายไก่กอง4ี่สิบ กฎหมายนะครับต้องเป็นเอกภาพและรวดเร็วนี่คือความสำคัญในการที่จะให้เกิดพรกฉุกเฉินนี้มาทำให้เกิดเอกภาพข้อที่สองครับเป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไปคำนี้มีความสำคัญยังไงครับเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเกิดกำหนดมาตรการการผ่อนปรนในระยะที่สองตอนนี้คือสอง ต่อไปคือ3และ4 3และ4เนี่ยเทียบกับ1และ2สิ่งที่ต่างกันคือความเสี่ยงของ3และ4จะสูงกว่าเสี่ยงเรื่องอะไรฮะเสี่ยงเรื่องสาธารณสุขคือเรื่องติดเชื้อหกับ2เนี่ยสีขาวสีเขียวเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเรายังพอใจเรายังเห็นตัวเลขเป็น0ูนย์เป็น1นเป็น2เป็นหลักหน่วยแต่เมื่อไร่ที่ปรับไปเป็นระยะ3และส กิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ที่หลายคนกังวลใจนะครับจะต้องสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดจะต้องทําอะไรทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆก้กันมากจะอยู่ในกิจกรรมที่3ามมาตรการที่สและ4ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับพอมันมีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีจะบอกว่าพอความเสี่ยงสูงตัวกํากับจะหย่อนลงก็ลําบากแล้วนะฮะ พราะเดิมที่ตัวกำกับที่ดีความเสี่ยงต่ํายังเอาอยู่ได้แต่ถ้าตัวกํากับนี้หย่อนลงไปจะให้ยกเลิกปรกกรณี้ลัไปแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมความเสี่ยงสูงกลับมาสิ่งนี้ครับไม่ไม่สมดุลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมายเพื่อกํากับบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในระบบที่ มีระยะเวลาที่เหมาะสมนี่คือเหตุผลข้อที่สองส่วนข้อที่สสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุดโดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาดและมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในระดับที่สูงถึงแม้ในประเทศไทยจะทำมาตรการครบทั้งสี่ระยะแล้วก็นะครับจำเป็นต้องมีการต้องมีระะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ทิมาตรการด้านกฎหมายนะครับแผนปฏิบัติการในบริหารการบริหารวิกฤตเพื่อรองรับการความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดของโรคเมื่อกี้ที่ผมเอากราฟขึ้นมาของของทั่วโลกกําลังชันขึ้นของเราเป็นกราฟที่ลดลงจนกระทั่งแตะที่ศูนย์เรามีการซีลประเทศไทยเรามีการเอาคนเข้ามาเราควบคุมของเราได้แต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมเราเปิดพับ ตัวเลขที่กำลังสูงสูงอยู่ต่างประเทศก็จะอาจจะไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราโรคติดต่อโรคแพร่ระบาดไม่มีพรมแดนอย่างที่ว่าไงครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยกับระบบของการจัดการภาครัฐซึ่งเอื้อต่อการควบคุมจัดการของท่านตรงนี้ต้องเหมาะสมกันทั้งสองอย่างนำเรียนว่าวันนี้ทาง คณะกรรมการของสบกคอคุยกันนะครับแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นชอบครับให้มีการเสนอข้อเสนอนี้ต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเพื่อขยายต่อนะครับจากวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้วันนี้เราอยู่ในระยะที่2ซึ่งจะหมดประมาณสักสิ้นเดือนนี้ เราแค่2นะครับแล้วถ้าเราบอกว่าหลายคนบอกว่ายกเลิกเถอะพอแล้วประเด็นก็คือเราอยากจะเข้าสู่ระยะที่3ถึงตอนนั้นถ้าไม่มีพรกรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเอาระยะที่4ถ้าไม่มีพรกรจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องถามย้อนกลับไปอย่างพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในทุกๆเรื่อง ถึงแม้มีพรกรก็ไม่ได้หมายความเป็นที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เรามีน้ําหนึ่งใจเดียวกันและทุกทกท่านก็เข้าใจด้วยกันว่าเราทําไปเพื่ออะไรนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทําเพื่อทุกทท่านและทุกทท่าน,นก็ทําเพื่อญาติของท่านเองเพื่อคนของท่านที่ท่านรักกันเองแล้วที่สุดแล้วเราก็ทําเพื่อประเทศไทยเราถึงประสบควาสมสําเร็จกันมาถึงตอนนี้